ไปตามธรรมะเดินตามธรรมะยืนอยู่ก็ธรรมะนั่งอยู่ก็ธรรมะนอนอยู่ก็ธรรมะไปก็ธรรมะมาก็ธรรมะจะไปทุกข์อะไรคติธรรมคำสอนโดยหลวงปู่บุตรดาทาวโรอยู่กับธรรมะสิไม่ทุกข์ธรรมะไม่มีสัตว์ไม่มีคน อยู่กับคนก็ทุกเนสิอยู่หลายคนก็ทะเลาะก,กันอยู่คนเดียวก็ทะเลาะก,กับตัวเองทะเลาะก,กับมิจฉาทิฏฐิอยู่กับธรรมะไม่ทะเลาะก,กับใครเกิดดับเป็นหน้าที่ตาก็เกิดดับหูก็เกิดดับรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะก็เกิดดับ ลมหายใจก็เกิดดับวิตกวิจาร์ก็เกิดดับตัวเวทนาตัวสัญญาก็เกิดดับคนนอนหลับไม่ยึดถือพอตื่นขึ้นเท่านั้นแหละนั่นก็ของเรานี่ก็ของเราทุกเพราะเกิดดับมันมีอยู่แล้วเอาราคะโทสะโมหะมาเพิ่มยิ่งทุกใหญ่ เรารู้จักทุกข์แล้วปล่อยทุกข์ซะอยากพ้นทุกข์ก็อยู่กับธรรมะอยากเป็นทุกข์ก็ไปอยู่กับสัตว์โลกหลวงปู่บุตตาถาวโรจัดว่าเป็นรัตตันอยูคือเป็นผู้เก่าแก่และมีประสบการณ์มากรูปหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยด้วยท่านมีอายุยืนยาว ถึง101ปีก่อนจะมรณาภาพเมื่อพุทธศักราช2537แม้หลวงปู่บุตาจะไม่ได้เล่าเรียนในทางปริยัติมากแต่ความที่ท่านเชี่ยวชาญในการปฏิบัติจึงมีความสามารถในการสอนธรรมชนิดที่สื่อตรงถึงใจมีคราวหนึ่ง ท่านได้รับนิมนต์ให้ไปเทศคู่กับท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งซึ่งเป็นปรเรียนธรรมเก้าประโยคท่านเจ้าคุณรูปนั้นคงเห็นหลวงปู่เป็นพระบ้านนอกจึงอยากลองภูมิหลวงปู่ได้ถามหลวงปู่ว่าจะเทศเรื่องอะไรหลวงปูต่ตอบว่าเรื่องตัวโกรธกิเลสตัณหาท่านเจ้าคุณซักต่อว่า ตัวโกรธเป็นอย่างไรหลวงปู่ตอบสั้นๆว่าส้นตีนไงละ่ะเท่านั้นเองท่านเจ้าคุณก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงไม่ยอมเทศกับหลวงปู่วันนั้นหลวงปู่จึงต้องขึ้นเทศองค์เดียวเมื่อเทศจบแล้วท่านก็ไปขอขมาท่านเจ้าคุณองนั้นพร้อมกับอธิบายว่าตัวโกรธมันเป็นอย่างนี้เองนะ มันหน้าแดงแดนี่แหละหลวงปู่ท่านแนะนำว่าวิธีการเอาชนะความโกรธของท่านเมื่อเวลาท่านโกรธท่านพยายามเอาชนะความโกรธด้วยการกราบพระตัวโกรธกลัวการกราบท่านว่าเวลาท่านโกรธหนึ่งครั้งท่านก็ลุกขึ้นกราพพระสามครั้งโกรธสองครั้งก็กราพระหกครั้ง โกรธหนึ่งร้อยครั้งก็กราบสามร้อยครั้งก็ขอเชิญทุกท่านลองนำวิธีดับความโกรธของท่านไปใช้ดูได้ผลอย่างไรก็ช่วยบอกต่อๆกันไปตอนเด็กๆหลวงปูเคยตกปลาขณะปลาติดเบ็ดหลวงปูสงสารจึงได้แกะปลาออกจากเบ็ดแล้วปล่อยมันไปต่อมาภายหลัง เมื่อหลวงปู่บวชแล้วขณะที่นั่งอยู่ในศาลาอเผอิญมีแมวตัวหนึ่งมองเห็นเงาของมันในตาของหลวงปู่จึงใช้หน้าขาของมันควนใต้ตาของหลวงปู่อย่างแรงเลือดไหลอาบหน้าแล้วแมวก็มาหลบอยู่ข้างหลังหลวงปู่ทำให้ชาวบ้านหาแมวไม่เจอหลวงปู่บอกว่าไม่เป็นไร เราเคยทำเขาไว้แล้วให้ลูกศิษย์เอาน้ำนมแม่ลูกอ่อนมาหยอดตาและให้ชาวบ้านนำแมวกลับไปเลี้ยงที่บ้านโดยสั่งกําชับไม่ให้ชาวบ้านรังแกมันเรื่องต่อไปเหม็นภายนอกกับเหม็นภายในท่านสอนลูกสาวในอดีตชาติของท่านเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบมกราคม ปี2536เวลาประมาณ17นาฬิกา45นาทีมีความสำคัญดังนี้ทุกบางอย่างก็ละได้ทุกบางอย่างก็ละ,กงงกละไม่ได้ทุกของกายเกิดก็ละไม่ได้ต้องหาทางระงับหรือดับมันไปตามเรื่องตามราวส่วนทุกของจิตนั้นละได้นะ เหตุเพราะขณะนั้นลูกสาวท่านกำลังนั่งขับทายอยู่ซึ่งเป็นทุกข์ของกายท่านถามว่าถุงเท้าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วยังไม่ได้ซักเหม็นไหมตอบว่าเหม็นค่ะท่านถามว่าแล้วขี้เยี่ยวเหม็นไหมตอบเหม็นค่ะท่านถามว่าเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซัก กับขี้เยี่ยวที่อยู่ข้างในอันไหนเหม็นกว่ากันตอบข้างในเหม็นกว่าค่ะท่านถามว่าแล้วไอขี้ที่อยู่ข้างนอกตั้งแต่หัวจดเท้าลงมาเหม็นไหมแล้วซักได้ไหมตอบซักได้ชั่วคราวค่ะท่านถามว่าแล้วร่างกายมันมีดีตรงไหนตอบว่าไม่มีดีเลยค่ะ ในเมื่อกายไม่ดีเหม็นขี้ทั้งตัวแก้ไขระง,งับได้ชั่วคราวโดยอาศัยความโง่ที่เราไปหลงเกาะติดกายทำให้เกิดมาเป็นตัวเป็นตนทุกของกายอย่างนี้แกไขให้หายเด็ดขาดไม่ได้จนกว่ากายจะตายไปท่านถามว่าแล้วปากวาจาของเองเหม็นไหม อบยังเหม็นอยู่ค่ะท่านถามว่าแล้วจิตของเองเหม็นไหมตอบยังเหม็นอยู่ค่ะนั่นน่ะสิถ้าจิตเหม็นเสียอย่างเดียววาจาก็เหม็นด้วยถ้าเองหมั่นชำระจิตให้หายเหม็นวาจาก็หายเหม็นได้ส่วนกายนั้นแก้ไม่ได้มีแต่ขี้ทั้งนั้นจิตนั้นแก้ได้ ต้องแก้ที่จิตทุกสุขเกิดดับต้องแก้ที่ตรงจิตนี้สิ้นทุกสิ้นสุขรู้เกิดดับเมื่อไหร่จิตก็หายเหม็นเมื่อนั้นอย่ามัวแต่ท่องจำศีลสมาธิปัญญาแบบนกแก้วนกคุณทองนั้นแก้ไม่ได้หากจะแก้ให้ได้จริงจะต้องรู้ว่าศีลคืออะไร สมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรแล้วไอ้ประเภทที่ว่ารู้ศีลสมาธิปัญญาคืออะไรแต่ดันเอามือหรือจิตไปซุกหีบกูไม่ทำกูไม่เพียนตัวเหม็นก็หายไปจากจิตจากวาจาไม่ได้รู้แล้วต้องมั่นทำมันเพียนด้วย ตัวเหม็นมันจึงจกหายไปจากจิตจากวาจาได้อะไรที่ทำให้เราต้องกระทบไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมมันล้วนแต่กฎของกรรมทั้งนั้นไปพบชาวโลกเขาด่าเขานินทาเขาสรรเสริญเขาใช้เราทำโน่นทำนี่ไม่ต้องถือว่าพบพอดีเราทำเขาไว้ก่อน ถ้าไม่ทำไม่เจอหรอกพอดีอย่างนั้นบารมีธรรมก็เหมือนกันถ้าไม่สั่งสมกันมามันก็ไม่เจอพอดีเหมือนกันคนให้ตายก็ไม่พอดีสักทีทีนี้ถ้าสั่งสมกันมาก็เจอพอดีอยู่ที่พวกเองไปค้นกันให้ดีๆถ้าพบพอดีเมื่อไหร่สบายเมื่อนั้น ที่สำคัญคือดูให้มันพอดีกับอารมณ์ความต้องการของจิตเราที่แสวงหาวิโมกขธรรมทมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นและพอดีกับความไม่เบียดเบียนร่างกายคือไม่ตึงไม่ย่อนจนเกินไปหาให้เจอนะในจิตกับในกายของตนเองนี่อย่าไปเที่ยวส่งจิตออกไปหาที่อื่น มันจะยุ่งเพียนให้ตายแล้วตายอีกก็ไม่ได้ผล